วัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Peace Book ค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ on air โปรเจกต์ใหม่นะคะมาให้ทุกๆคนลองฟังกันดู Peace Sample นี่เป็นโปรเจกต์พิเศษที่ขออนุญาตทาง Maps แล้วก็คุณโบตันสำหรับเรื่องเกิดแต่ตมเพื่อที่จะมาทำเป็นวิดีโอใน YouTube ให้ทุกคนได้ทดลองฟังกันดูสำหรับแฟนๆของช่องนะคะโอเคค่ะถ้าพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มโปรเจกต์พิเศษ Peace Sample กับหนังสือเสียงเกิดแต่ตมกันเลยค่ะเกิดแต่ตมบทที่6มิงโกมุดต้องกลับบ้านด้วยตนเองทั้งที่เพิ่งไปโรงเรียนวันแรกตอนเช้าซิมไปส่งถึงประตูโรงเรียนแล้วก็กำชับกำชาให้แม่หนูกลับเองในตอนบ่ายถ้าเป็นโรงเรียนเอกชนไม่มีวันเสียละที่เด็ก6ขวบจะได้ขึ้นรถเมล์กลับบ้านเองผู้ปกครองจะต้องส่งคนมารับพร้อมด้วยบัตรอนุญาตแต่ในโรงเรียนของรัฐเข้มงวดแบบนั้นไม่ได้พ่อแม่ชนชั้นกันมาชีพไม่มีเวลาจะมาตามรับตามส่งลูกขนาดนั้นวันแรกยังไม่ได้เรียนอะไรเลยเพราะเด็กหญิงเข้าเรียนในชั้นเด็กเล็กก่อนวัยเรียนครูก็ให้แนะนำตัวแล้วก็เล่นเกมกันไปก่อนให้วาดรูประบายสีบางคนพอสายก็นั่งหาวเพราะเคยนอนกลางวันแต่ครูไม่ให้นอนเพราะเวลานอนต้องหลังเที่ยงรับประทานอาหารกลางวันแล้วที่นอนไม่มีแต่ครูปูเสื่อให้บางคนเอาหมอนมาเองบางคนก็นอนโดยไม่ต้องใช้หมอนเช่นมิ่นโกมุดเจ้าหล่อนชินกับการกินง่ายนอนง่ายมีที่กว้างๆให้ดิ้นแต่อยู่ในโรงเรียนนี่ดิ้นไม่ได้เพราะที่แคบเด็กหญิงจึงลุกออกไปอ้าวทำไมไม่นอนล่ะมิ่งโกมุดมิ่งไม่เคยนอนกลางวันนานแล้วแม่หนูบอกความจริงเด็ก6ขวบนี่หลายคนเลิกนอนกลางวันกันแล้วแต่ก็ยังมีหลายคนที่นอนจน 7-8 ขวบเพราะตอนกลางคืนนอนดึกมัวแต่ดูโทรทัศน์ดูละครหลังข่าวพอบ่ายก็ง่วงหุบงับแต่มิ่งโกมุดอยู่บ้านต้องช่วยทำงานวิ่งส่งอาหารไม่เคยมีเวลานอนกลางวันไม่นอนได้ไหมพูดใหม่สิคะไม่นอนได้มั้ยคะคุณครูคุณครูไม่ยอมให้มิ่งพูดจาปราศจากหางเสียงนักเรียนในห้องนี้มีไม่กี่คนครูจึงจับสังเกตได้ว่าคนไหนเป็นยังไงมิ่งโกมุดเหมือนผู้ชายเกินไปพูดจาไม่มีหางเสียงแต่ก็ดีตรงไม่ด่าไม่พูดคำหยาบเด็กชายอ๋อยลูกช่างตัดผมในซอยหลังโรงเรียนพูดมึงกูตลอดด่าเป็นไฟต้องหัดใหม่อีกนานลูกแม่ค้าขายไก่ปิ้งนั้นยิ่งไปกันใหญ่นอกจากมึงกูแล้วแม่หนูยังชอบอุทานด้วยคำที่บ่งถึงอวัยวะเพศทั้งชายหญิงครูได้ยินแล้วหัวใจแทบวายอยู่ตรงนั้นเพราะครูก็สาวสาวเพิ่ง20เศษเองมิ่งพูดตามที่ครูสั่งแต่สีหน้าไม่เป็นสุขนักไม่นอนแล้วมิ่งจะทำอะไรล่ะคะข้อสำคัญคือต้องไม่ออกไปจากห้องนี้แล้วก็ต้องไม่รบกวนเพื่อนๆที่เขานอนหลับเด็กหญิงหน้ามุยนึกว่าจะขออนุญาตออกไปวิ่งยืดเส้นยืดสายสักหน่อยแต่ครูไม่ให้ออกไปจากห้องนี้แล้วจะทำอะไรล่ะครูประจำชั้นเองก็นั่งพักแต่มือไม่ได้อยู่ว่างหล่อนถักโคเชลายสวยตั้งใจจะเอาไว้ต่อเป็นปกเสื้ออ่านการ์ตูนไหมคะคุณครูดูออกว่าเด็กอึดอัดหรือว่าระบายสีดีเอ่ยระบายมาตั้งแต่เช้าแล้วเบื่อมิ่งโกมุดยังพูดไม่มีหางเสียงอีกตามเคยแล้วมิ่งอ่านไม่ออกจะให้อ่านการ์ตูนได้ยังไงอ่านได้สิคะมีการ์ตูนอย่างที่มีแต่รูปไม่ต้องอ่านก็ได้มีคำสองคำเอง
ถามครูได้นะคะถ้ามันมีตัวหนังสือและหนูอ่านไม่ออกนะคะแล้วเธอก็ลุกขึ้นจากเก้าอี้จุงมือมิ่งโกมุดไปที่ตู้หนังสือหลังชั้นหนังสือพวกนี้มีคนใจบุญบริจาคมาให้บ้างเงินงบประมาณบ้างมีอยู่ไม่มากเล่มแต่ก็พอแก้ขัดของน้องเล็กๆที่บ้านครูเองบ้างเล่มไหนที่น้องเบื่อแล้วเธอก็เอามาไว้ที่โรงเรียนบางเล่มเจ้าของก็โตเกินกว่าจะอ่านแล้วนี่ไงคะมีตั้งหลายเล่มมีโดเรมอนด้วยมิงโกมุดก็เหมือนเด็กอื่นๆที่รู้จักเจ้าการ์ตูนญี่ปุ่นนี่จากจอโทรทัศน์และหลงไหลขนาดใครเรียกก็ไม่ได้ยินถ้ากำลังดูอยู่แล้วก็แต่มีคำอ่านมากมิ่งดูเล่มนี้ดีกว่าไม่มีตัวหนังสือเท่าไหร่แล้วก็มิ่งช่วยแต่งตัวให้มันได้ด้วยคุณครูสาวใจดีหยิบหนังสือพิเศษเล่มหนึ่งให้มิ่งโกมุดดูไม่ใช่หนังสือนี่เด็กหญิงค้านทันควันเพราะรูปเล่มเป็นหนังสือก็จริงแต่มันไม่ได้พิมพ์บนกระดาษหากพิมพ์บนผ้าดิบทำไมล่ะคะทำไมมิ่งถึงว่าไม่ใช่หนังสือเศษผ้าน่ะแต่เขาพิมพ์เป็นหนังสือมีรูปมีเรื่องด้วยของน้องครูที่บ้านแต่เวลานี้เขาอยู่ประถมสามแล้วให้เลิกเล่นน้องเล็กก็ไม่มีครูถึงได้เอามาไว้ที่นี่อ้าวมิ่งดูนะเปิดดูนี่ตัวอะไรมิ่งโกมุดเพลิดเพลินจนลืมเวลาโอ้โหตัวสัตว์สวยๆแต่แปลกที่มันใส่เสื้อด้วยแล้วก็มีกระดุมให้ลองติดจริงๆด้วยสิสัตว์อีกตัวนุ่งกระโปรงมีซิปรูดเปิดต่อไปมีเชือกผูกรองเท้าให้หัดผูกเจ้าหล่อนช่วยมันแต่งตัวจนเสร็จทุกหน้าเขาเขียนว่าอะไรรู้ไหมครูชี้ที่หน้าแรกซึ่งแมวเหมียวติดกระดุมเสื้อไม่ได้ลองเดาสิจ๊ะมิ่งโกมุดยิ้มมันต้องบอกว่าติดกระดุมให้เหมียวหน่อยแน่ๆเลยเยี่ยมเลยใกล้เคียงมากค่ะเขาเขียนไว้ว่าเหมียวน้อยจะไปโรงเรียนแต่ติดกระดุมเสื้อไม่ได้ช่วยเหมียวน้อยหน่อยสิคะมิงโกมุดนิ่งเปิดหนังสือแล้วทำซ้ำๆอย่างเพลิดเพลินตอนบ่ายแม่ค้าขายไก่ปิ้งมารับลูกสาวคุณครูพระจับมิ่งไปคุยด้วยคืออยากจะขอความร่วมมือสักนิดนะคะคุณแม่ช่วยเตือนแกเรื่องคำอุทานนะคะแกอุทานอะไรเลือเกินไม่ทราบว่าไปเอามาจากไหนครูรัตนาหน้าแดงเพียงแค่นึกถึงกับอุทานของหนูติ๋มยังไงยังไงก็ช่วยกันปรามลำพังทางโรงเรียนก็ไม่ไหวแต่สีหน้าของผู้เป็นแม่ดูจะไม่เดือดร้อนอะไรนะก็มันร้องกันอย่างนั้นตลอดซอยบางบ้านยิ่งกว่านี้อีกแล้วแม่ครูผู้ดีจัดอะไรนี่คิดจะมาห้ามได้ยังไงเด็กมันได้ยินอยู่ทุกวันอีฉันไม่ค่อยได้เลี้ยงมันหรอกค่ะห้ามไม่ไหวมันวิ่งเล่นอยู่แถวๆนั่นแหละต้องทำมาหากินนี่พ่อค่อยเอามาฝากยังไม่ครบเกณฑ์เลยทีนี้กลัวรถชนตายมอเตอร์ไซค์รับจ้างมันแยะขี่กันไม่ระวังถ้าครูจะห้ามก็ห้ามมันเองเถอะตีมันก็ได้ค่ะมันร้องอะไรออกมาก็ซัดมันสักเพี้ยอีกหน่อยมันก็เลิกเองตีเหรอคะเห็นจะไม่เหมาะกระมังหยิกก็ได้ค่ะแต่อย่าให้ถึงกับเลือดตกยางออกหรือช้ำในก็แล้วกันฉันอนุญาตอ๋อแล้วฉันจะมารับวันนี้เท่านั้นนะครูพรุ่งนี้จะให้มันกลับเองเดินแค่หัวมุมถนนนี่เองแล้วก็เข้าซอยแกยังเล็กนะคะโอ้ยต้องให้ช่วยตัวเองค่ะมัวมาถนอมไม่ได้หรอกถ้าจะถนอมฉันก็ให้เข้าอดูบาลแล้วสิแต่มันแพงนะคิดแล้วเดือนหนึ่งเป็นพันสู้ไม่ไหวแล้วยังต้องให้ไปรับไปส่งอีกโรงเรียนเขาบังคับไม่งั้นต้องให้รถรับส่งเสียเดือนหนึ่งตั้ง 3-400 ไม่ไหวหรอกค่ะ
ครูก็จำต้องรับปากกระทั่งพ่อแม่ผู้ปกครองมารับเด็กเกือบจะหมดห้องแล้วมิงโกมูดก็ยังนั่งอยู่ตรงตู้หนังสือมิงโกมูดวันนี้หนูจะกลับบ้านยังไงคะคุณยายจะมารับหรือเปล่าครูรัตนาถามด้วยเข้าใจเอาเองว่าคนแก่ที่มาส่งเมื่อเช้าน่าจะเป็นยายหรือว่าคุณย่าล่ะคะซิมให้กลับเองอะไรนะบ้านหนูอยู่ไหนครูตกใจเล็กน้อยเด็ก6 ขวบให้กลับเองเหรอนั่งรถเมล์เล็กหน้าโรงเรียนกลับบ้านมิ่งอยู่แถวแฟลตมิ่งโกมูดเอ่ยชื่อแฟลตครูรัตนาพยักหน้ารับรู้มันก็ไม่ไกลนักหรอกแต่ก็ออกจะเสี่ยงอันตรายโขอยู่พอลงรถเมล์หน้าแฟลตแล้วจะต้องเดินข้ามถนนเข้าไปในแฟลตหนูอยู่แฟลตเหรอจ๊ะเด็กหญิงสั่นศีรษะอยู่ร้านอิ่มอร่อยต้องหัวมุมทางเข้าแฟลตแล้วมิ่งจะข้ามถนนได้เหรอคะครูรัตนาไม่วายห่วงเดินไปขึ้นรถเมล์เล็กตรงต้นทางหน้าโรงเรียนไม่ต้องข้ามถนนไม่มีอันตรายแต่ตอนลงแล้วจะกลับบ้านนั่นสิน่ากลัวนักโอ้ยมิ่งวิ่งข้ามมาตั้งนานแล้วยกถาดข้าวที3-4 จานยังข้ามได้เลยอยู่บ้านมิ่งต้องช่วยส่งข้าวพวกอยู่ในแฟลตถ้ารถแยะข้ามไม่ได้ก็ตะโกนเรียกคนที่ร้านข้ามมารับก็ได้ครูไม่น่ากลัวหรอกครูรัตนาถอนใจเด็กยุคนี้ต้องเก่งกล้าเกินตัวจริงๆหากไม่ได้เป็นลูกคนมีฐานะมีเวลาพอมิ่งกลับได้ยังล่ะเด็กหญิงวางหนังสือลงช้าเดี๋ยวเขาหาว่าทะไหลพูดใหม่ค่ะมิ่งโกมุตหนูจะกลับบ้านได้หรือยังคะคุณครูโรงเรียนเลิกแล้วมิ่งทำปากเบี้ยวไปเบี้ยวมาแต่ก็ปฏิบัติตามกลับได้แล้วค่ะหนูดูแลตัวเองดีๆนะคะข้ามถนนระวังรถให้ดีๆนะคะหนูสวัสดีคุณครูก่อนแล้วกลับบ้านต้องสวัสดีคุณพ่อคุณแม่ไหนมิ่งทำให้คุณครูดูสิคะว่าว่ายได้สวยแค่ไหนแล้วมิ่งไม่มีพ่อแม่มิ่งโกมูดรีบบอกจะให้ไปสวัสดีพ่อแม่ที่ไหนล่ะงั้นหนูก็สวัสดีผู้ปกครองที่บ้านอย่างคุณยายหรือว่าคุณย่าหนูอยู่กับใครก็สวัสดีคนนั้นแหละครูพยายามใจเย็นแม่หนูคนนี้ไม่มีพ่อไม่มีแม่ฮ่ก็คงพ่อแม่เลิกกันตามแฟชั่นครอบครัวยุคนี้ล่ะแล้วก็ทิ้งไว้ให้ปู่ย่าตายายเลี้ยงไปตามมีตามเกิดยังดีนะที่คนแก่รักหลานพามาฝากโรงเรียนก่อนเกณฑ์ตั้งแต่6 ขวบไม่ได้รอจน7 ขวบให้หลวงท่านบังคับเสียก่อนบางครอบครัวขนาดบังคับให้เรียนยังไม่ยอมส่งเด็กมาเรียนหรือส่งมาแล้วเด็กก็ไปไม่ถึงโรงเรียนหนีไปเที่ยวเล่นอยู่ไหนไม่รู้หนูอยู่กับแป๊กกับซิมมิ่งโกมุตอธิบายต่อจริงๆแล้วเขาเป็นตาเป็นยายของมิ่งแต่เขาชอบให้เรียกแป๊กกับซิมคนจีนนะแต่หน้าตาหนูดูไม่ออกเลยนะว่าเป็นลูกหลานจีนพ่อมิ่งไม่ใช่คนจีนครูรับรู้เท่านั้นและด้วยความที่เป็นห่วงครูรัตนาก็เดินไปส่งมิ่งถึงหน้าประตูโรงเรียนและคอยดูจนเด็กหญิงขึ้นรถเมล์เล็กไปแล้วปากก็ยังอุตส่าห์สั่งเด็กท้ายรถว่าดูน้องให้ลงรถที่หน้าแฟลตดีๆด้วยนะจ๊ะอย่าปล่อยให้ตกรถลงมาล่ะไม่มีใครมารับกลับบ้านต้องกลับเองมิ่งกลับมาถึงบ้านอย่างปลอดภัยแป๊ะชำเลืองมองแวบเดียวแล้วก็ก้มหน้าชงกาแฟปากสั่งว่าไปถอดกระโปรงออกซะลุงหลังนุ่งกางเกงขาสั่งตัวเดียวพอมิ่งอิดออดไม่อยากถอดกระโปรงเจ้าหล่อนนุ่งกางเกงขาสั้นไว้ข้างในไม่ได้มีกางเกงชั้นในตัวจิ๋วๆอ
อย่างของวัดสาหรอกสิมไม่ซื้อให้เปลี่ยนเสื้อด้วยนะคราวนี้เป็นเสียงทวินขืนใส่เสื้อขาวจนข้ามแล้วก็ซักไม่ไหวหรอกมันจะกลายเป็นสีขาวแก่เสียใส่เสื้อยืดมอมๆแหละดีทำไมทุกคนถึงได้มาวุ่นวายกับเรานักนะมิ่งโฮมุดเดือดปุดปุดแต่ไม่กล้าขัดคำสั่งดูสิกระทั่งลูกจ้างในร้านก็ยังออกคำสั่งมิ่งได้มันน่าโมโหคอยดูคอยดูไว้ให้โตอีกหน่อยเถอะใครมาสั่งไอ้มิ่งได้ก็ให้มันรู้ไปเด็กหญิงเข้าไปหลังร้านคว้าเสื้อยืดมาเปลี่ยนถอดกระโปรงกับเสื้อโยนไว้ในตะกร้าผ้าใช้แล้วด้วยกริยากระแทกกระทันดูสิอยากเป็นผู้หญิงสักวันยังไม่ได้นุ่งกระโปรงก็หาว่ารุ่มร่ามกับอีกระโปรงสีน้ำเงินแบบเฉยๆอีกหน่อยมิ่งจะนุ่งกระโปรงสีแดงสีชมพูสีเหลืองลายดอกเด็กหญิงกลับออกมาตรงไปที่ตู้แช่เดินกระจกหยิบนมมากินกล่องหนึ่งหน้าตายังคงบูดบึ้งไปโรงเรียนไม่สนุกหรือไงน่างอนเชียวซิมเพิ่งเดินเข้ามาในร้านซิมคงไปตลาดบ่ายมาในมือถือถุงผักที่ซื้อมาเพิ่มเติมเพราะวันนี้ขายดีสนุกกลับบ้านสิไม่สนุกทำไมรถแน่นหรือไงสิมตีความไปอีกอย่างหนึ่งไม่แน่นหรอกได้นั่งแล้วทำไมไม่สนุกคนแก่สงสัยด้วยเองเมารถเปล่าอยู่โรงเรียนก็สนุกนั่งรถกลับก็ไม่เมาแต่อยู่บ้านจะนุ่งกระโปรงก็ว่าจะใส่เสื้อนักเรียนไปอวดพี่วัดสาก็ไม่ได้ให้ถอดใส่เสื้อยืดเก่าๆมิ่งโกมุดบ่นวัดสาเขายังไม่กลับบ้านหรอกเขากลับค่ำรอกลับพร้อมแม่จะใส่ไปอวดใครกันเดี๋ยวก็เลอะแล้วก็เก่าหมดหรอกสู้ถนอมใช้หน่อยเสื้อจะได้ไม่มอมเสื้อขาวน่ะมันซักยากเห็นใจคนซักเขามั่งสินมหมดกล่องแล้วค่อยอารมณ์ดีขึ้นหน่อยซิมจึงเริ่มสั่งงานเข้าไปที่แฟลตสิเพื่อมีใครสั่งข้าวบ่ายจัดๆอย่างนี้มีคนชอบสั่งกินก่อนไปทำงานกลางคืนไปถามยามหวังดูนะแล้วก็อย่าเข้าไปในห้องใครล่ะไม่เข้าหรอกนะกลัวจะลืมนะสิซิมสั่งอีกเวลานี้ใครๆคงรู้กันหมดแล้วล่ะว่ามิ่งเป็นผู้หญิงไอ้มิ่งหรืออามิ่งของใครๆน่ะไม่ใช่เด็กชายแก่นแก้วหรอกเพราะฉะนั้นยิ่งต้องระวังมิ่งข้ามไปหาในหวังที่ป้อมยามของแฟลตในหวังยิ้มอย่างเอ็นดูทักว่าอ้าวเฮ้ยกลับมาเป็นไอ้มิ่งอย่างเดิมแล้วเหรอเมื่อเช้าเป็นนางสาวมิ่งนี่นะเด็กหญิงมิ่งยะนางทรงนางสาวอะไรมิ่งท้วงเออนั่นแหละไปโรงเรียนสนุกไหมวะอ่านหนังสือออกกี่ตัวแล้วมิ่งทำปากยื่นไม่พอใจเพิ่งไปวันเดียวเองจะให้อ่านหนังสือออกแล้วมิ่งไม่ใช่เทวดานี่แม่ไอ้นี่เอ็งอ่านกอไก่ออกยังวะมิ่งสั่นหัวไม่ออกหรอกแต่คิดตังไม่ผิดแล้วกันเด็กหญิงอวดมีใครสั่งอะไรไหมล่ะถ้าไม่มีอ่ะจะข้ามไปบ้านครูวัชรีเผื่อพี่วัดสาเขากลับแล้วมีสิคนบีชั้นสามห้องริมสุดด้านในโน้นแน่เขาสั่งข้าวราดหน้าไก่กับนมสดขวดหนึ่งให้ส่งตอนใกล้ๆ5 โมงเย็นแล้วก็อย่าเคยห้องแม่ปลาสั่งข้าวผัด3 จานเบียร์ขวดหนึ่งแล้วก็ของน้าด้วยนะอย่าลืมเหมือนเดิมมิ่งพยักหน้ารับแล้วเองเอาแฟบให้ข้ากล่องด้วยเอาอย่างราคา10 บาทนะพระจันทร์ซองหนึ่งจดให้ด้วยนะเผื่อจำไม่ได้
ยามหวังยื่นเศษกระดาษที่จดรายการอาหารให้มิ่งแต่เด็กหญิงไม่รับแค่เนี้ยจำได้กระจอกกระจอกน้อยทำเป็นอวดถ้าเองลืมนั่นลืมนี่ขับปรับเองนะเว้ยได้เลยให้ปรับไม้ขีดกลักหนึ่งมิ่งโหมุดท้ากระจอกในหวังแกล้งใช้คำของเด็กหญิงโต้ตอบมาเออก็ต้องกระจอกสิมิ่งไม่ได้เป็นเจ้าของร้านนี่คืนให้ปรับมากมากมิ่งก็โดนฟาดเท่านั้นเองไม่ขีดไฟกลักหนึ่งก็ดีแล้วหยิบได้หรือไม่เอาล่ะขีดบุหรี่ได้ตั้งกี่มวนใช้กี่วันฮะนะมิ่งโกมุดลอยหน้าว่าแต่ไม่มีหวังได้หรอกมิ่งจำได้หมดแหละไม่ลืมเออเออรู้แล้วว่าเองน่ะหัวดีแต่วันนี้ยังอ่านหนังสือไม่ออกโว้ยวันนี้อ่านไม่ออกวันหน้าก็ต้องอ่านออกเด็กหญิงเถียงแป๊ะเขาสัญญาว่าจะให้มิ่งเรียนเรียนให้สูงๆอย่างพวกบ้านในซอยแล้วเองจะเรียนเหรอเองไม่อยากแต่งตัวสวยๆออกไปเที่ยวกลางคืนมั่งหรือวะมิ่งก็มุดอึ้งไปกระทั่งในหวังหัวหน้ายามคนนี้ก็ไม่เชื่อว่ามิ่งจะเรียนหนังสือทำไมเรียนหนังสือแล้วออกไปเที่ยวแต่งตัวสวยๆไม่ได้เหรอมันก็คงได้หรอกแต่ถ้าเที่ยวก็คงสอบตกแล้วแปะเองก็คงไม่ให้เรียนหรอกคนเรียนตกๆหล่นๆสอบเข้าโรงเรียนสูงๆไม่ได้ใครเขาจะส่งเรียนละวะงั้นไม่เที่ยวก็ได้เราไว้เรียนจบก่อนว่าแต่ทำไมเที่ยวแล้วต้องสอบตกอ้าวทำไมจะไม่ตกล่ะมัวแต่เที่ยวจะมีเวลาท่องหนังสือเหรอเอ็งไม่เห็นพวกนักศึกษาเขาหรือเขาท่องหนังสือกันดึกๆดื่นๆอย่าไปดูอย่างไอ้พวกชอบเที่ยวสิเรียนไม่จบหรอกสองคนที่เช่าชั้นบนบ้านเอ็งอยู่น่ะเขาไม่ท่องหนังสือกันหรอไม่รู้สิมิ่งคงหลับก่อนมั้งเออนั่นแหละแล้วเที่ยวกลางคืนก็ต้องอดนอนไปเรียนก่อนง่วงเรียนไม่รู้เรื่องงั้นก็ไม่เที่ยวไม่นอนดึกมิ่งอยากเรียนเออดีว่าแต่ทำไมเองอยากเรียนในหวังมองหน้ามิ่งโกมุดไม่ตอบเรื่องในใจไม่บอกใครจะดีกว่ายิ่งเรื่องท้าทายตาของตัวเองยิ่งไม่น่าพูดเดี๋ยวตาแก่นี่อีกคนก็หัวเราะเยาะเอาหรอกใครๆก็ว่ามิ่งคงไม่เรียนหนังสือมิ่งยิ่งต้องเอาชนะข้าลืมไปว่าเอ็งเพิ่ง6 ขวบถามอยู่ได้อยากเรียนก็ดีแล้ววะถามได้ว่าทำไมอยากข้าก็บ้าถามอย่างนี้กับเด็กมันก็ตอบไม่ถูกเป็นธรรมดาเออเองไปเถอะทำให้ท่วนทีละว่าใครสั่งอะไรมิ่งพยักหน้าปาก็ถามว่าคุณบีนี่คนไหนอ่ะคนสวยๆไงที่อยู่คนเดียวขับรถสีแดงอ่ะอ๋อคนที่สวยที่สุดในแฟลตนี่มิ่งรู้แล้วแล้วเด็กหญิงก็เดินจากขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้นะคะใครสนใจเวอร์ชันเต็มของหนังสือเสียงเล่มนี้เดี๋ยวจะแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างสามารถคลิกเข้าไปดูรายละเอียดกันได้อัปเดตข่าวสารข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ peacebookblogspot.com นะคะ peachibook สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ